สวัสดีครับพบกับติแกนเจอร์นะครับมาเปิดกาชาเกียร์กันต่อนะครับเดือนนี้นะครับเรนเจอร์ผมอาจจะไม่ได้เปิดละหรือไม่ก็จะเปิดในบาง ID นะคือรอบนี้โชคดีหน่อยนะครับผมได้ไมกี้ตัวใหม่เกือบทุก ID เลยนะจำได้ว่า1 2 3 4 5เปิดได้นะครับ ID ขโมยแฟนเปิดได้ ID 10เปิดได้ได้ค่อนข้างจะเยอะฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์เดือนนี้ผมอาจจะไม่ได้ตามล่าแล้วถ้าตามล่าก็จะเป็น ID ที่ไม่ได้ไมกี้นะแต่ว่าเกียร์เนี่ยรอบนี้ผมกล่าวว่ารูบี้ได้มานะครับจะเปิดทั้งหมดนะด้วยความที่ว่าผมอยากได้เกียร์อาวุธนะครับแล้วก็เกียร์ตกแต่งออกก็โอเคนะเพราะว่าเพิ่มเรทเนี่ยเกียร์ตุ้มหูอิสนะของธาตุไฟเนี่ยผมอยากได้อยู่หลาย ID นะเพราะว่าต้องการค่าอัปเกรดธาตุนั่นเองนะครับแล้วส่วนเดือนหน้าก็บอกไปแล้วครับว่าจันทาการันตีจันทาอยากได้เกียร์ที่ไหนวางแผนการเปิดกันเอาเลยครับชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะเดี๋ยวมาดูกันว่า ID ที่เหลือจะได้เกียร์ไหมถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวเก็บเปิดใหม่นะรูบี้หากันใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีทุนอยู่อยากจัดเรนเจอร์จัดเกียร์จัดแพ็คนะแนะนำร้านเติมเกมวันนี้นะครับ SCK เกมท่าพับเซ็นเตอร์ราคาถูกประภัยเติมไว้ 100% เกมเรนเจอร์ลดราคา 0-30% นะทั้งรูบี้แล้วก็แพ็คเกจต่างๆครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะถ้าเกิดทำอะไรเกี่ยวกับรูบี้นะก็ต้องหา iPhone iPad เปิดกระชากกดรับรูบี้ครับถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้ Android จัดเองได้เลยนะครับตอนนี้ประภัยแน่นอน 100% ครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆราคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับใครอยากได้เติมเกมที่ปลอดภัยถูกรวดเร็วนะแนะนำร้าน ACK เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้ description คลิปนะครับ ACK เกมท่าเซ็นเตอร์ราคาถูกประภัยเติมไว้ 100% นะใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับ ID หลักจัดไปครับได้หมดทั้งสดชื่นปืนคิสกิเท่านั้นที่ต้องการนะไม่ได้อะไรมากครับก็อยากได้เกียร์ของท่าแสงมาเพิ่มเติมนะซึ่งไอ้นี่หลักได้เกียร์มาเดี๋ยวค่อยทำคลิปให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะฟาร์มขนนกกันต่อนะคือวิ่งแล้วก็ถือว่าแจ่มอยู่กันนะว่าวิ่งสถิติ 100% เลยครับตั้งใจวิ่งเมื่อไหร่ก็ติดท็อป100คือเบียดสุดๆแต่รอบนี้แต่ว่าปืนคิสกิก็อยากได้มากกว่ามันเป็นปืนที่ดีนะครับแล้วก็ใช้ดวงเอาตรงๆนะคือมันใช้ดวงเยอะนะครับมันไม่มีอะไรเลยอ่ะกำลูวี่มา200นะครับแล้วก็จิ้มแล้วก็ตามนี้โอ้โหยังไม่มีบุญสักทีนึงนะสำหรับ ID หลักครับมาเปิดกันต่อ ID 2นะครับ2ยังมีแล้วดิมีโดนแน่นอนละผมยังไม่มีโดนแน่นอน ID เดียวนะครับก็คือ ID 5นะส่วน ID นี้มีแล้วครับแต่ว่าเกียร์มันถูกฝังกับดาวินชีนะด้วยความที่ว่าเกียร์ชิ้นนี้มันไม่ได้มีดาเมจนะครับก็เลยเอามาใส่กับดาวินชีอยากได้ปืนคิสกิครับมาใส่ให้กับบาวล็อกแต่ว่าบาวล็อกเกียร์วิ่งปืนฟองสบู่นะผมเลือกอัพเกรดฮาร์ดได้นะเป็นเกียร์พิเศษมากๆครับก็ไม่รู้ว่าเกมจะทำแบบนี้ไม่อย่างไรนะไม่สามารถรู้ได้ครับคือทำออกมายังไม่รู้เลยครับว่าคิดอะไรอยู่นะคืออย่างที่บอกครับว่าบางอย่างเราก็ไม่สามารถคาดเดาจิตใจผู้พัฒนาได้นะครับไอ้ที่2เปิด200พอแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยจบลีกเพชร1นะแล้วก็มีอีก160รูบี้แล้วเดี๋ยวเปิดอีกนะเพิ่มเรทเกียร์ปืนคิสกิน่าจะมีอีกครั้งหนึ่งช่วงปลายเดือนนะโซเลนเจอร์คู่เทพนะครับอิสนะกับไมกี้ก็เดี๋ยวน่าจะมีอีกอย่างน้อย1รอบเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มเลยคู่เทพตั้งแต่วันแรกนะเลยไม่แน่ใจว่าจะมีครบ3รอบไหมนะโอ้ยออกหน่อยเถอะพี่เอ้ยสักชิ้นอะไรก็ได้วะอะไรก็ได้นะตู้หูอิสนะก็ยังดีนะโอ้โหมันของแท้เลยว่ะเกลือสุดๆครับเปิดกันต่อ ID 8นะครับ8มีโดนแน่นอนอยู่น่าจะประมาณนึงนะไม่ประมาณหนึ่งไว้เนี่ยเฮ้ยโอ้ ID 8มีโดนแน่นอนชิ้นหนึ่งครับอยู่กับม็อบแล้วก็เรมนะครับน่าจะมีอยู่2ชิ้นเท่านั้นโอ้โหเรียกได้ว่าน้อยอยู่นะส่วนเรนเจอร์นะครับเรนเจอร์ ID นี้หรอน่าจะได้ไมกี้แล้วมั้งน่าจะอยู่ในช่วงการปั้นหรือเปล่าได้ไมกี้โอเคแล้วไม่ใส่เข้าทีมสงสัยตัวเองเหลือเกินนะครับอ่ะนะนี่ตัวกระช่านะครับก็เอาไปเน้นกันที่เดือนหน้านะครับเดือนหน้าแอบหวังว่า
เปิดตัวมาด้วยแสงมืดใหม่ก่อนซึ่งน่าจะเป็นมืดนะเอาขอให้แบบมาตึงๆโหดๆนะเพราะว่ามืดตัวล่าสุดเนี่ยตัวบาว3ทหารเสือผมว่ามันยังดูเก่งไม่มากพอคือมันไม่ใช่ไม่เก่งนะบางทีผู้เล่นก็จะแบบว่าถ้าเรนเจอร์มาประมาณนึงก็ตีกากอย่างเดียวเลยครับคือบางคนแบบใช้ไม่ถึงก็คือตีกากนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมมองว่าหลายๆตัวเนี่ยมันไม่ได้กากนะอย่างเมื่อกี้รอบนี้ก็ไม่ได้กากนะครับอิสนะเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของเกียร์นะครับเรื่องของการเคลื่อนที่ตำแหน่งยืนอะไรประมาณนี้อันนี้มีผลนะก็ต้องยอมรับว่าบางตัวเนี่ยถ้าเกียร์ไม่ดีเกียร์ไม่ถึงใช้ยากยอมรับตรงๆนะครับแต่ว่าตัวไมกี้เนี่ยไม่ต้องใส่เกียร์ตึงมากนะเกียร์ฟรีก็เล่นได้แล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้เล่นน่ะจะแบบคาดหวังกันเยอะนะครับตีกากไปทำให้บางคนเขาแบบไม่เปิดก็ไม่ได้มีโอกาสได้ตัวเรนเจอร์ที่แบบเฮ้ยมันเอามาช่วยเล่นได้ดีนะรอบนี้คืออย่างที่บอกครับรอบไหนผมได้ตัวไมกี้นี่คือปั้นไทหมดทุกตัวนะอ่ะก็ไม่ได้อีกไอดีนึงละเปิดกันต่อไอดีลึกลับนะครับลึกลับคือไอดีของแฟนผมนะที่เล่นมาพร้อมผมตั้งแต่ไอดีหลักเลยนะครับก็เล่นมา10ปีแล้วนะครับเวลวิ่งอยู่ที่ U60 นะด้วยความที่ว่าไอดีนี้ก็เหมือนกันนะนะครับไม่มีเพื่อนไม่ส่งท่า F นะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นด้วยนะไปเทียบกับ ID ที่แฟนผมสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเวลนี่แทบจะเท่ากันแล้วมั้งนะครับซึ่ง ID นี้นะครับก็อย่างที่เคยทำคลิปให้ดูไปนะครับว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเก่าที่กลับมานะครับแล้วแบบไม่อยากเติมไม่อยากสร้าง ID ใหม่เนี่ยดูครับอดทนประมาณ8เดือนนะครับซึ่ง ID นี้เนี่ยผมมากำลังชั่งใจอยู่ว่าจะเปิดหาไมกี้ไหมเดี๋ยวเพิ่มเลยนะกำลังคิดว่าอาจจะเปิดหาไมกี้นะครับหรือว่าอีกจุดหนึ่งก็คือแบบว่าไม่ประกันใจเอาไปเปิดเดือนหน้านะลุ้นแสงมืดเก่าแสงมืดใหม่ดีกว่านะครับด้วยความที่ว่ากบม่วง ID นี้เนี่ยกบม่วง48ตัวนะครับมันมีค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็กบ9ดาวอีกคือด้วยความที่ว่า ID นี้นะกบ9ดาวน่าจะครบ4นี่ครบ4ละโดยไม่ต้องลุ้นเลยครับว่า10ปีครึ่งจะแจกกบ9ดาวไหมซึ่งนี้ผมยังไม่รู้นะซึ่งถ้าเกิดเอาตามหลักงานของผมเนี่ยผมจะต้องปั้นตัวนี้9ดาวแม็กอันนั้นจะว่าล็อกนี่นะครับแร่หนืดร่างโคลนนะครับไก่ทองนะครับโคลนแร่หนืดไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมันครบเซตมาแล้วอะจริงๆเนี่ย3ตัวเนี้ยผมทำ9ดาวแม็กเนี่ยโหไอดี9กระโดดเหมือนกันนะแต่ว่าอยากทำคอนเทนต์ครับด้วยความที่ว่าผมมีอัลเบโด9ดาวแม็กมีเอเรนครับก็เลยอยากจะได้นะจริงๆอยากได้ไมกี้มารีวิวครับเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมันมีพร้อมที่จะใส่อยู่เหมือนกันนะส่วนไมกี้เก่าเปิดได้2ตัวนะอันนี้ไม่ได้ใช้กบนะเอาเกียร์ก่อนดีกว่าโอ้โหเรนเจอร์นะค่อยตัดสินใจกันอีกทีนึงด้วยความที่ว่าตั๋วเนี่ยเดี๋ยวมีแจกมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะลองเสี่ยงอ่ะเดี๋ยวรอเพิ่มเรทไมกี้อิสนานะไอ้ดีนี้ผมเปิดได้อิสนานะก็ยังไม่ได้ปั้นขึ้นมาใช้เอาจริงนะครับว่าพอเกียร์ไม่ถึงนะครับไม่ได้มีคอมโบแล้วเรามีเมกูมินอยู่แล้วอ่ะผมก็เลยค่อนข้างจะมองข้ามไปนิดนึงนะโดยคราวนี้ว่ามันแทบจะเหมือนกันเลยนะเมทะลุสตันครับแต่ว่าเมกูมินมันมีหยุด5ด้วยนะโอเคโอ้ยจับเว้ยอ่ะโอเคอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จละเนี่ยตั้งใจให้ได้แบบนี้นะครับด้วยความที่ว่าโอ้โหเปิดได้ปุ๊บแพ็คมาปั๊บนะใครเปิดได้เกียร์7ดาว8ดาวนะครับอีกอย่างนึงเหมือนมันมีแพ็คลึกลับอันนึงผมจำไม่ได้แล้วผมไปทำอะไรเกี่ยวกับเกียร์อัตตีบวกเฉยๆนะไม่ได้เปิดได้นะก็มีแพ็คเกียร์ขึ้นมาขายอ่ะลองมาคอมเมนต์บอกหน่อยไอ้ที่หลักผมว่าไม่ได้เปิดได้เกียร์นะเหมือนไปทำอะไรสักอย่างตีบวกเกียร์อะไรสักอย่างนึงนั่นแหละนะแล้วก็แพ็คเกียร์ก็ขึ้นมาขายเฉยเลยนะครับอันเนี้ยผมมีเมกูมินนะครับแล้วก็มีแค่ระลงเตรียมนะคือพลังเวทโจมตีเนี่ยมันเทียบอัพเกรดฮาร์ดไม่ได้แม้ว่าอัพเกรดฮาร์ดค่าสูงสุดจะเป็น250เปอร์นะครับพลังเวทโจมตีเนี่ยสมมุติต่อให้เป็น444เปอร์เนี่ยอัพเกรดฮาร์ดแรงกว่านะแต่ว่าเราไม่เคยเปรียบเทียบครับว่าอัพเกรดธาตุเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับใส่พลังโจมตีไปสูงเท่าไหร่แต่คิดว่าใส่อัพเกรดธาตุไปแหละคุ้มกว่านะเพราะว่าเคยทดสอบแล้วแบบว่าได้แค่220เนี่ยก็ถือว่าหนักมากพอแล้วนะครับอ่ะโอเคเปิดได้ละเปิดกันต่อ ID ขโมยแฟนครับ ID สุดท้าย U58 นะเห็นไหมนะครับ ID นี้เนี่ยผมฟาร์มอยู่แบบพักใหญ่แต่ว่าหยุดฟาร์มประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับแต่ว่าก็ไล่เก็บอยู่นะครับเนี่ยได้ตัวนี้มาเนี่ยจริง
ผมว่ามันช่วยผมก้าวกระโดดอยู่เหมือนลีกก้าวกระโดดทำคลิปให้ดูแล้วนะครับตั้งรับก็ชนะค่อนข้างจะเยอะอยู่กันเรียกได้ว่าได้มาโอเคครับส่วนโดนแน่นอนเนี่ยก็เมกูมินนะครับกับไกทองอยากได้โดนแน่นอนเพิ่มเติมครับอยากได้อัปเดตธาตุมาตุ้มหุยสนะขอสักสองแล้วกันนะเราไปใส่ฟรีเลนนะครับใส่ฟรีเลนนะครับแล้วก็ใส่กับเมกูมินแต่ว่าเมกูมินต้องได้ก่อนแหละนะทำเกาดาวแม็กนะครับในอย่างที่บอกครับว่าถ้าโชคดีนะมันไอดีมันก้าวกระโดดจริงๆครับโดยที่ไม่ต้องเติมเลยครับส่วนการเก็บเปิดเนี่ยก็ตามสภาพอะอย่างที่บอกนะครับว่ามีน้อยก็เปิดน้อยครับอย่างน้อยก็ได้เปิดดีกว่าไม่ได้เปิดเลยนะมาลุ้นกันครับโดนแน่นอนปืนอีกแล้วแม่งเอ้ยปืนคิตากิขอตุ้มหูก็ได้สักชิ้นไหมโอ้โหกระเป๋าเยอะแล้วเพื่อนอดรับประทานแล้วโอ้โหอ่ะยังไปต่อไม่ได้นะเดี๋ยวเก็บต่อเดี๋ยวเก็บต่อนะแต่ทันไหมวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงโอ้ยทันดิวันเสาร์ปิดดิ่ง PVP นะครับตู้กระชากยังเพิ่มเรทอยู่นะครับเดี๋ยวเพิ่มเรทจะไปจบวันที่19นะครับวันจันทร์ปิดดิ่ง PVP เดี๋ยวเอารูบี้มาถล่มเปิดกันอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนเดือนหน้าไอดีนี้นะก็อย่างที่บอกครับเวลาเล่นระวังแผนนะครับปัญหามันมีแค่อย่างเดียวคือเปิดได้กับเปิดไม่ได้นะไอการวางแผนนี่เราต้องวางแผนไว้ก่อนนะอย่างเงี้ยผมวางแผนไว้แล้วครับว่าเดือนหน้านะขอแบบมืดโหดๆหน่อยหรือแสงไม่เก่าขอมาเป็นตัวดีๆเนี่ยนะครับตัวกระชากเราพร้อมเลยนะครับแต่ขอแบบตัวนึงก็พอแล้วกันนะเพราะว่ากบมีแค่นั้นนะอันนี้ผมไม่พอแล้วนะครับกบไม่สามารถหาเพิ่มเติมได้แล้วอ่ะรู้แล้วกันนะครับว่าแสงมืดเดือนหน้าอาจจะเป็นไงซึ่งเนเจอร์ตัวปกติก็ต้องดูแล้วกันไม่รู้ว่าจะมาเป็นรอบเก่งบ้างไหมนะครับซึ่งเราก็คาดหวังไม่ค่อยจะได้นะส่วนเกียร์ก็ตามที่บอกครับว่าส่วนใหญ่ของผมเนี่ยจะเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็พอมันเพิ่มเรทหรือว่าเกียร์น่าสนใจนะผมก็เปิดเลยนะ200 400 600อย่างที่บอกครับว่าผมเปิดเลยนะครับไม่อยากเก็บสะสมไว้เยอะเพราะว่าถ้าเก็บสะสมไปถึงแบบระดับ 7,000 เนี่ยมันนานนะผมคำนวณคร่าวๆเนี่ยคือเกิน1ปีแน่ๆครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าส่วนใหญ่สมมตินะสมมุติส่วนใหญ่เนี่ยจบเพชร1ตีกลมๆไปเลยจบเพชร1นะครับ1เดือนได้640เก็บไป1ปีพอดีครับพอดีประมาณนั้นครับก็เก็บไป1ปีครับนานเหลือเกินเกือบจะ1ปีอาจจะไม่ถึง1ปีก็ได้นะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวเกมแจกมานะครับเราออฟเวลตีบวกเรนเจอร์นะครับก็ตีไปประมาณสัก10เดือนตีไปประมาณนี้10เดือน11เดือนนะสามารถเก็บได้นะครับแต่ว่ามันนานเกินไปเดี๋ยวพอถึงตอนนั้นนะคืออย่างที่บอกผมกลัวนะครับคือไม่อยากจะมีความรู้สึกเหมือนกับเพื่อนๆหลายคนที่เลิกเล่นนะครับว่าแบบเฮ้ยมันเปิดเยอะขนาดนี้แล้วแบบไปออกการันตีเลือกชิ้นเดียวนะครับซึ่งวันนี้เปิดกาชาไป 7,000 ลูบี้แล้วลองไปดูแล้วกันอันนั้นก็ยังถือว่าพอไหวนะคือยังแบบพอไหวอยู่นะครับก็กำลังคิดอยู่กันว่าเฮ้ยถ้าสมมติเป็นตัวเองแล้วเปิดได้แค่นั้นเนี่ยบางทีก็อาจจะรู้สึกแย่อันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งนะคนของคนที่บอกว่าพี่ลองทำคอนเทนต์หน่อยเก็บรูบี้ 7,000 เนี่ยไม่ขอเลยไม่ทำครับเพราะว่ากลัวเดี๋ยวว่าถึงวันนั้นแล้วมันเปิดไม่ได้นะคือเปิดได้ก็เป็นเรื่องนึงแหละดีใจมันก็ดีใจว่าเฮมีกำไรเล่นมีกำลังใจเล่นต่อแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ได้ปุ๊บมันก็เหนื่อยนะอันนั้นก็บริหารอารมณ์บริหารการเปิดกาชาตามชอบแล้วกันนะแล้วก็อยากให้ได้เรนเจอร์กับเกียร์ตามที่ต้องการนะครับซึ่งถ้ามีทุนอยู่นะแนะนำร้านเตอร์เกมร้านนี้นะครับ SK Game Top Center ราคาถูกประภัยเติม 100% นะเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง 30% นะทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับถ้าทำอะไรเกี่ยวกับรูบี้นะก็ต้องหา iPhone ในแบบเปิดกระชากกดรับรูบี้ครับถ้าไม่เกี่ยว Android จัดได้เลยนะตอนนี้ปรับภายใน 100% ครับราคาถูกเป็นถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆในราคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับใครอยากได้ในเกมที่ปลอดภัยถูกรวดเร็วอาจจะนิดที่ว่าไอ้เติมแบบเนี้ยราคาถูกมากจะเกลือสักนิดสักหน่อยไม่เป็นไรยังพอเติมได้นะก็แนะนำร้าน ACK เลยนะครับแต่ว่ารูบี้ทางร้านก็รูบี้ขลังอยู่เหมือนกันนะใครสนใจไปจัดได้ครับเดี๋ยวไปทางร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้ description คลิปนะครับ ACK Game Town Center ราคาถูกประภัยเติม 100% นะใครพร้อมรีบไปจัดเลยนะแล้วขอให้ได้ครับเรนเจอร์กับเกียร์ตามที่ต้องการครับเอาวันนี้ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ